ดีค่ะทุกคนพบกับกนก is happy นะคะสำหรับทริปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ทะเลหมอกหยุนไหลค่ะทุกคนเราเช็คเอาท์จากที่พักตอน 5:00 นะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางมาถึงทะเลหมอกหยุนไหลเนี่ย30นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้บริการรถ 4-wheel ของทางหมู่บ้านนะคะทุกคนคันละ300บาทนะคะทุกคนเราก็มาเป็นกรุ๊ปแรกนะคะก็เลยไม่ได้แชร์กับใครเนาะจนตอนนี้นะคะขับรถขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยจะเห็นโคมไฟแบบนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวเรารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะว่าจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่านะคะตอนนี้ด้านล่างก็ได้ยินเสียงกรุ๊ปทัวร์ต่างๆนะคะกำลังจะขึ้นกันมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีจุดบริการนะคะมีข้าวต้มนะคะมีหมั่นโถชาจีนร้อนนะคะก็สามารถมาทานอะไรรองท้องก่อนได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกต่างๆนะคะทุกคนเป็นพวงกุญแจนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา7โมงเช้าแล้วนะคะแสงแรกก็กำลังจะขึ้นนะคะแต่ว่าไม่มีทะเลหมอกจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมันก็เป็นหมอกแบบจางๆแต่ก็คือวิวสวยมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะคะเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ยเราเก็บภาพบรรยากาศมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะด้านล่างนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านสันติชนค่ะทุกคนด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปถ่ายรูปกันทุกคนเพราะว่าพี่สาวเราเนี่ยไปดูเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วนะคะเขามีการใส่ชุดจีนแล้วนางเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราแบบมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตรงไหนสวยๆบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราเห็นร้านเช่าชุดแล้วนะคะเป็นชุดจีนแบบฮงเฮาไปเลยพี่สาวดิฉันก็
ข้าไปดูแล้วเรียบร้อยนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าเลือกชุดเลยค่ะแม่ชุดเท่าไหร่ล่ะคะพี่ทุกชุดเลยเหรอคะ100บาทเองถูกมากนี่มีชุดสวยๆเยอะมากเลยนะคะนี่100บาททุกคนชุดอลังการมากเอาละเริ่มแล้วเริ่มแล้วปังไม่ไหวว่าถอดไม่ใช่ความถอดไม่ถอดดีเย็นไหมจะร้อนเอ้ยเออถอดก็ได้นะมันจะได้ดูเป็นแบบไอ้นี่เนาะให้มันดูจัดเต็มไปเลยเริ่มเลยเริ่มเลยถอดเสื้อด้านในแล้วเตรียมสวยมากนี่เขามีเครื่องหัวให้ด้วยนะคะนี่มีปงมีปิ่นทำผมให้ด้วยพี่เสร็จตรงไหนมาค่ะไหนก็มาแล้วบูเช็คก็บูเช็คด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะนั้น Y2K ค่ะอุ๊ยแดงแรงฤทธิ์มากเออๆๆโอ้เออได้อันนี้สวยพร้อมแล้วค่ะพร้อมเสด็จไปค่ะไปหามุมถ่ายรูปกันค่ะโอเคค่ะอ่ะเช้านี้สมใจเธอแล้วสินะใช่ตอนแรกเขาจะให้ใส่มงค่ะถักโกนมงใหญ่ไปนี่ค่ะอุ๊ยแต่เขาก็ทำผมให้ดีอยู่นะติดกงติดกิ๊บแบบแน่นมากไปค่ะไปหาที่ถ่ายรูปกันค่ะยังไงล่ะไม่ล่ะบอกแล้วว่าของมันต้องมีเดินมาค่ะเออเป็นไงล่ะอยากใส่ชุดจีนกนกพรสีบัวหมายเลข1ฮู้อุ๊ยแกเป็นไงล่ะหางปลาเออหางปลาเท่านั้นมีบงมีมงเออเออเออก็สะบัดไปเลยจริงอะไรนะเพลงไอ้เปิ้ลไอรินอ่ะกันสนั่นในนับจริงจ้ะนะกำปอยโอ้ยโอ้ยมันหงอยเออหางปลานางสวยอยู่นะชุดสีแดงนางสวยอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออสวยสวยสวยโอเคเออจบทริปเอาละค่ะกลับสู่โลกแห่งปกตินะคะทุกคนไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราจะไปเล่นชิงช้าอันนี้กันไปต้องไปข้างหน้าหรือต้องถอยข้างหลังไม่ได้ไม่ต้องหรอกต้องไปข้างหน้านะว้าหนึ่งอยู่แล้ว
แล้วดิเอาละค่ะกิจกรรมเช้านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะนางได้ทำตามความฝันแล้วว่าจะใส่ชุดจีนที่หมู่บ้านสันติชนนะคะทุกคนสถานีต่อไปเราก็จะเข้าสู่บ้านรักไทยนะคะแต่ก่อนจะเข้าบ้านรักไทยเดี๋ยวอาจจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่บ้านจ่าโบนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงขอเดินทางก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนเราขับรถกันมาได้ประมาณ30นาทีนะคะจะเจอจุดชมวิวกิวลมค่ะทุกคนก็เลยแวะให้คุณแม่ถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่มีชิงช้าด้วยนะคะรอบก่อนนู่นที่เรามาใช่ไหมยังไม่มีชิงช้าตรงนี้นะคะอากาศเย็นมากแล้วก็แดดก็แบบก็แรงนิดนึงนะทุกคนนี่ค่ะอ๋อแล้วก็นี่ป้ายจุดชมวิวกิ่วลมนะคะนี่นะคะนี่ยายสีไปถ่ายรูปก่อนทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบแล้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนรู้สึกว่านี่เขาจะต่อเติมเพิ่มด้วยนะคะตรงนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จเนาะส่วนด้านในตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะแบบปรับปรุงใหม่นะคะทำพื้นทำอะไรใหม่ให้มันแข็งแรงขึ้นเนาะสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเราก็มาถึงหมู่บ้านรักไทยแล้วนะคะซึ่งที่พักของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือชาสารักไทยนั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้นะคะเราจองมาแบบว่าด้านบนสุดของที่พักเลยทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะคะสุดของสุดของที่พักเลยนะคะเอารถมาจอดด้านบนเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยหอบกระเป๋าไม่ไหวแน่ๆเลยนะคะและนี่ค่ะทุกคนวิวด้านหน้าที่พักของเรานี่สวยมากทุกคนแล้วตอนนี้คือลมพัดแล้วมันเป็นลมเย็นอ่ะทุกคนต่อให้แบบแดดเปรี้ยงก็ตามนะคะแต่เป็นลมเย็นที่แบบสบายมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่าย3แล้วค่ะทุกคนคือแบบเดี๋ยวสักพักเนี่ยแดดก็คงจะแบบอุ่นลงนะคะแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงค่ำคืนนี้นะคะจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเราเนี่ยไปกินอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอไปขนของก่อนนะคะขึ้นห้อง
พักเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าห้องพักของเราในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 4:30 นแล้วนะคะเปลี่ยนชุดสักเล็กน้อยนะคะไปหาอะไรกินกันเริ่มหิวแล้วนะคะแดดก็เริ่มอ่อนลงแล้วนะคะทุกคนวิวด้านหลังสวยมากทุกคนตอนเช้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีหมอกเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่ปลายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงกุมภาเนี่ยหมอกจะค่อนข้างที่จะน้อยลงแล้วนะคะคือหมอกจะไปเยอะเนี่ยเอาช่วงเดือนมกรานะคะทุกคนเราก็เลยพลาดไปนะคะเมื่อตอนเช้านะคะที่ทะเลหมอกอยู่ไหลเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่บ้านรักไทยกันอีกทีนึงนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีหมอกให้เราเห็นหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ชาสารักไทยเนี่ยเขามีบริการล่องเรือแล้วทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยเราเห็นแบบรีวิวมาใช่ไหมจะมีแบบล่องเรือเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ได้ทำการจองแล้วจ้านะคะ3คนเนี่ยอยู่ที่450บาทนะคะเราจองไว้ตอน 7:00 นนะคะทุกคนแล้วก็ห้องอาหารเนี่ยจะเปิดตอน 8:00 นนะคะยังไงเนี่ยเราจะไปล่องเรือกันก่อนค่ะทุกคนก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะเจอหมอกหรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้นะคะไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มหิวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะขับรถลงไปนะคะเดินลงไปแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยคงไม่ไหวแน่ๆนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะทุกคนค่ะเราลงมาข้างล่างแล้ววิวด้านล่างก็จะประมาณนี้ฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกเลยแกนี่นะคะจุดถ่ายรูปที่ต้องมาถ่ายเลยนะคะนี่สวยมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันข้างล่างนะคะว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกของฝากมีบวยมีชาต่างๆนะคะทุกคนสองข้างทางเลยนะคะนี่แล้วก็มีเสื้อผงเสื้อผ้ามีชุดชนเผ่าให้เช่าด้วยนะคะนี่ชุดชนเผ่าน่ารักจังนี่ทุกคนแล้วก็มีอะไรนะมีหมูกระทะด้วยนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านของจีนยูนนานนะคะทุกคนเขาก็จะมีการพูดภาษาจีนด้วยแล้วก็พูดภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนอากาศดีมากเอาละค่ะทุกคนเดินมาได้ไม่ไกลนะคะเราก็มาสะดุดตากับร้านหม่าล่าตรงนี้เลยค่ะคือบรรยากาศข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะชื่อร้านว่าหลงฉวงฉวงหม่าล่าเบียววุ้นนะคะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าหม่าล่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราเลือกเยอะไหมนะคะแล้วก็บรรยากาศจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยจ้าThank you.
ปังมากแล้วดูวิวข้างหลังบรรยากาศดีมากฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกเลยแกนี่นะคะตอนเย็นเขาก็จะยังมีแบบว่าล่องเรือด้วยนะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนค่ะหม่าล่าที่นี่อร่อยมากคือมันเป็นแบบว่าเครื่องเทศเน้นๆแล้วก็มีของให้เลือกเยอะมากเออกินตอนนี้จนลิ้นชาแล้ว แล้วน้ำจิ้มของเขาก็คือแบบไม่ต้องปรุงเลยคือแบบเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็แอบติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็กินได้เพราะเราชอบกินเปรี้ยวแล้วก็นี่เลยวิวด้านหลังสวยๆแบบนี้นะคะนี่เป็นไงคะยายสีทำไมล่ะคะอร่อยไหมนี่โอ้โหนี่เรากินไปหลายไม้มากโอ้ราคาน่าจะจุกๆอยู่นะคะอันนี้เขาเพิ่งเปิดมาได้แค่1เดือนเองเธอเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วเขาบอกว่าเขาจะปิดแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงแค่แบบเหมือนหน้าไฮอะเนาะคนแบบมาเที่ยวเยอะแล้วก็มาเปิดเออเขาก็จะเปิดช่วงแบบปลายปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนักท่องเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะฉันอยากกินอีกแต่ว่านางไม่ให้ฉันกินเพราะนางจะไปชวนนางจะชวนฉันไปกินอย่างอื่นต่อแต่อยากกินหมั่นโถทอดมันถั่วทอดที่นี่อร่อยมากลูกมันแดงเนื้อมันแน่นนะลูกมันใหญ่แป้งมันแบบแน่นอ่ะทำลูกเล็กลูกเท่าๆก่อนที่เราไปกินไม่มีแบบนั้นจ้าคือถ้ามีเป็นลูกมันดูน่ากินกว่าอันนี้มันใหญ่แล้วมันแต่มันแน่นไงแป้งเปื้องอะไรมันนุ่มมันแบบว่าเรากินแบบมันกว่าจะหมดอ่ะใครมาแม่ห้องสอนนะคะต้องมาลองกินนะมันถั่วทอดมันขาหมูด้วยเราไม่ค่อยชอบมันถั่วนึ่งเนาะมันถั่วนึ่งรู้สึกว่าเขาจะต้องกินกับขาหมูแล้วรู้สึกว่าแป้งมันจืดๆไปกินแบบทอดดีกว่านะจ๊ะกับวิวบรรยากาศแบบนี้เธอคือดีมากค่ะโอเคค่ะลิ้นชาหมดแล้วเดี๋ยวขอไปกินให้เสร็จๆก่อนนะคะภาษาจีนเขาเรียกว่าปลาปลานะคะจนตุ่มมันเป็นข้าวเหนียวอ่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะพองๆแบบนี้ข้าวเหนียวดำกรอบๆแล้วก็มาตำอ๋อนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มาตำชิ้นละ20นะคะอะไรนี่ย่างก็ได้ทอดก็ได้ทอดก็ได้ค่ะเอาละค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปซื้ออะไรนะข้าวปุกงาอุ๊ยทำไมมันเป็นแบบนั้นอ่ะนี่ให้เขาให้ดูหน่อยมันก็เหมือนข้าวเหนียวดำอ่ะนี่มันจะเป็นข้าวเหนียวดำแบบยืดยืดอู้มาปิ้งไงแล้วเขาก็ใส่อะไรนะงาดำแล้วก็น้ำอ้อยค่ะเฮ้ยก็มีสองรสไอ้เลือกในเคียร์ให้กินหน่อยนมข้นกับน้ำอ้อยแต่ว่ากินกับน้ำอ้อยดีกว่าอร่อยไหมคะอืมอร่อยมันหวานหวานเหนียวเหนียวหนุบหนุบตึ๊บตึ๊บเห็นไหมคะอร่อยเ
เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชาสารักไทยชั้น2นะคะโซนร้านอาหารนั่นเองนะคะเดินยังไม่ทันย่อยเลยค่ะนี่อยากจะมาหาอะไรกินอีกแล้วแล้วเราก็สั่งหมั่นโถทอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้นะคะอยู่ที่22องศานะคะเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นี่ด้านล่างตรงนี้นะคะคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนด้านบนตรงนี้เขาก็มีอาหารให้ด้วยนะคะทุกคนทั้งอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรารอกินหมั่นโถกันนะคะได้มาแล้วค่ะทุกคนหมั่นโถทอดนะคะอันนี้มีถึง5ลูกเลยแต่ว่าเป็นลูกเล็กกว่าเมื่อเช้านะคะมาค่ะกินกันดีกว่าคือมันแบบว่ากรอบมากนี่นะคะสุ่มนมลงไปโอ้ร้อนอยู่นะเป็นกระเบื้องเหรออันนี้ทุกคนแป้งข้างในคือแบบแน่นมากอร่อยสุดมาค่ะทุกคนลองชิมชากันลืมถามเขาว่าเมื่อกี้ชาอะไรนะคะเหมือนนี้ไม่ใช่เหมือนนี้มันเหมือนชาบูหลงอะสดชื่นเอาค่ะชนชากันหน่อยค่ะเอาชื่อนั่งจิบชานั่งจิบชาหมั่นโถทอดกลางแสงจันทร์กลางแสงจันทร์นี่กลางแสงจันทร์และโคมไฟแล้วทีนี้แสงจันทร์กระจ่างส่องนำทางสัญจรจริงโอ้ยไม่ชนป่านี้นางนอนหลับแล้วหรือยังเราควรไปหลับเรามาเที่ยวเหนือจะมาแบบเพื่อชีวิตไม่ได้นะแกมารีหัวหน้าเลยเหรอหนีใต้มาเที่ยว มาเที่ยวเหนือเจออุ๊ยตายทั้งเพทั้งลุงนครเลยแบบนั้นเลยโชว์นะเออไม่ใช่เมื่อเช้าอ่ะเราไปทะเลหมอกอยู่ไหลดีนะเราอ่ะขึ้นไปคนแรกก่อนเพื่อนแล้วหลังจากนั้นมาโอ้โหรถตู้เป็น10คันแล้วเราก็คิดว่าเออทัวร์แบบภาคอื่นๆที่เราแบบอาจจะยังไม่เคยเจอสรุปคนใต้ทั้ง10คันรถค่ะคนพัทลุงแล้วคนจังหวัดพัทลุงเอ้ยแบบกลุ่มใต้อ่ะเออน่าจะกลุ่มอสมแบบนัดกรุ๊ปกันเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะก็เออหนีภาคใต้มาเที่ยวเนี่ยเจอคนใต้ที่ภาคเหนือต่อนะคะก็วนเวียนอยู่เนี่ยอยู่ในภาคเหนือภาคใต้ไม่รู้จักทีเออไม่รู้จักทีฮัลโหลทุกคนมอร์นิ่งเช้าวันที่3ค่ะตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:40 แล้วค่ะทุกคนเรานัดล่องเรือตอน 7:00 เช้านะคะนี่หนาวมากทุกคนจนต้องใส่ถุงมือแต่น่าเสียดายก็คือไม่มีหมอกอีกแล้วค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอากาศเย็นมากทุกคน14องศานะคะคือแบบเย็นมากนี่ด้านหลังนะคะสวยมากทุกคนตอนนี้เนี่ยเขากำลังล่องเรือกันอยู่นะนี้น่าจะเข้าท่าแล้วเขาเริ่มล่องเรือเนี่ยตอน 6:00 เช้านะคะทุกคนนี่สวยมากทุกคนเดี๋ยวยังไงเราล่องเรือแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะคะ
ทานแล้วนะคะเย็นไหมอ๋อนี่เขาให้ชามาด้วยนะคะชารสชาติเค็มอ่ะอุ๊ยมีความออกปากด้วยเห็นไหมอ่ะไหนอ่ะคิดลูกมีนี่ทุกคนมันมีไอหมอกบนผิวน้ำเล็กน้อยนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไปล่องเรือกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ล่องเรือเสร็จแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาล่องเรือเนี่ยประมาณ40นาทีนะคะไปกลับเนาะโอ้ยบรรยากาศดีมากทุกคนตอนนี้ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแดดก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันชั้น2ของชาสารักไทยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเช้าของที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยนะคะจะเห็นไอหมอกจางๆนะคะบนผิวน้ำเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็แดดแรงแล้วนะคะทุกคนนี่ห้องอาหารของชาสารักไทยนะคะก็จะเต็มไปด้วยโคมไฟแบบอลังการมากๆเลยนะคะห้องอาหารเขาก็ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ลายอาหารจะอยู่ด้านนู้นนะคะตอนนี้พี่เขาบอกว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะนี่ค่ะก่อนที่เราจะเดินทางออกจากบ้านรักไทยนะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยทุกคนสนุกสนานมากนะคะที่บ้านสันติชนนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางกันมาที่บ้านรักไทยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากทุกคนแต่เสียดายที่ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาได้นะแต่แนะนำถ้าแบบอยากจะเจอหมอกแบบหนาวจัดๆแนะนำช่วงธันวามกราค่ะทุกคนคือหนาวจัดแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบียร์มาในช่วงเดือนกุมภาทุกคนมันก็แบบไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่นะคะแต่ก็อากาศเย็นใช้ได้เลยทุกคนนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวปางอุ๋งกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย